ฮัลโหลสวัสดีครับเดี๋ยวตอนนี้โรชแนลกลับมาแล้วนะครับน้องๆท่านผู้ชมทุกท่านและก็แฟนๆที่น่ารักทุกคนสำหรับวันนี้เรามาอีกสักหนึ่งเทปนะครับเป็นการส่งทุกท่านเข้านอนนะครับผมพี่เองเพิ่งเลิกดูภาพยนตร์นะครับกลับมาวันนี้กับเดี๋ยวตอนนี้โรชแนลและพี่เบ๋เบบี้บารูตัวโกมเดี๋ยวก่อนอื่นเลยให้พี่เบ๋โฆษณานิดนึงกับช่องของเราว่ายังไงดีครับพี่เบ๋ช่วยหน่อยอ้าวอย่าลืมกด subscribeพร้อมสั่นกระดิ่งกุ้งกริ้งกุ้งกริ้งให้ด้วยนะครับและที่สำคัญนะครับถ้าใครอยากจะคอมเมนต์อะไรนะครับเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับเราคอมเมนต์กันดีๆเป็นพื้นที่แห่งความสุขนะครับไม่ใช่เป็นพื้นที่แห่งการหยาบคายนะดูทุกท่านนะครับเอาเป็นว่าวันนี้นะครับพี่กับพี่เบ๋ใบบิบารูเนี่ยเราไปทอยฮันติ้งกันที่เมกาบาพาซ่ามาแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรากลับมาที่ตรงนี้นะครับเราย้อนกลับมาที่เซ็นทรัลปิ่นเกล้าเลยนะครับเพื่อจะมาดูหนังท่านผู้ชมเพื่อมาดูหนังอย่างเดียวเลยเพราะว่ามันใกล้กับเมกาพาซ่าที่สุดสำหรับวันนี้นะครับรายการดูหนังกันเบ๋ขออนุญาตเปิดรายการกับหนังที่มีชื่อเรื่องว่าอะไรครับเบบี้ Searching Searching นะครับวันนี้เดอะต้นฮีโร่ Channel และพี่เบ๋เบบี้บารูโตโกมมากับรายการดูหนังกันเบ๋กับเรื่อง Searching นะครับเย้ โอเคเป็นยังไงบ้างกับหนังเรื่องนี้ Searching พี่เบ๋อุ๊ยดีมากเลยอะเอาฟังดูไม่น่าเชื่อเลยเอาแค่คำว่าดีมากเอามุมมองของตัวหนังเลยคือไม่นึกว่ามันจะดีขนาดคือทุกคนอ่ะบอกว่าดีใช่ป่ะแล้วเราก็มาดูอย่างไม่ได้ตั้งความหวังมองกล้องดิครับพี่เบ๋เพราะว่าไม่อยากรู้สึกว่าเอ้ยพอทุกคนบอกว่าดีแล้วพอมาดูแล้วก็จะเฟลเองแต่เรื่องนี้คือมันดีจริงๆดีที่นี้คือการเล่าเรื่องที่บอกเลยว่าเล่าผ่านหน้าจอเหมือนกับเราดูเล่นแบบเล่นเน็ตอะเปิดคอมทำนู่นทำนี่แล้วก็ดำเนินเรื่องราวตั้งแต่ต้นจนจบโดยที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยนี่มันเป็นนิมิตอะไรเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าอะไรนิมิตหมายแห่งวงการหนังของวงการหนังพี่เบ๋อะไรนี่ติดขัดในการเล่าเรื่องถ่ายทอดเรื่องราวออกมาโอเคให้พี่เบ๋ถือกล้องบ้างเมื่อยละถือให้หน่อยนะครับสำหรับในมุมมองของพี่ต้นนะครับเดอะต้นฮีโร่ Channel เนี่ยต้องบอกน้องๆอย่างนี้นะคือ2วันนี้ที่ผ่านมาพี่ไปดูหนังมา2เรื่องเนาะเรื่องที่ผ่านมาคือเมื่อวานเนี่ยสนุกอยู่แล้วแล้วก็ฮามากแล้วก็โรแมนติกมากมาวันนี้พี่ต้องบอกงี้นะหนังแนวนี้เป็นลักษณะของดราม่าทริลเลอร์นะครับดราม่าคือเขาเรียกว่าเป็นเหมือนกับความดรามาติกนะเบ๋เนาะมันมีความซับซ้อนมีความแบบเขาเรียกว่าเป็นความดราม่าน้องๆก็รู้นะว่าดราม่าคืออะไรแล้วทริลเลอร์คืออะไรคือลุ้นระทึกนะครับมันเชิงแบบลุ้นระทึกแบบมิสทรีก็คือแบบเขาเรียกนะมิสทรีแปลว่าอะไรนะเบ๋ลึกลับลึกลับนะครับท่านผู้ชมคืออย่างนี้หนังเรื่องนี้ Searching เนี่ยดาราที่เล่นนะเอาจริงๆนะตัวละครมี4ตัวละครแค่นั้นพ่อลูกนักสืบแล้วก็น้องชายแค่นั้นเลยที่เหลือถูกกล่าวขึ้นในแค่โลกออนไลน์ซึ่งอย่างที่พี่เบ๋พูดเมื่อกี้คือหนังเรื่องนี้สโคปของมันนะท่านผู้ชมมันพูดถึงอยู่บนจอคอมพิวเตอร์ทั้งเรื่องแล้วท่านผู้ชมลองคิดดูสิหนังที่ถ่ายทอดผ่านจอคอมพิวเตอร์ผ่านคำว่า FaceTime ผ่านคำว่าวิดีโอคอลเลยต่างๆมันพูดอยู่แค่นี้แต่หนังมันทำให้พี่สนุกลุ้นและที่สำคัญเลยนะขนเนี่ยลุกทั้งเรื่องเลยคือเอาง่ายๆนะน้องเห็นมุมนี้เนาะมันหักนี้ได้อะท่านผู้ชมหนังเรื่องนี้ คือมันหักได้ทุกมุมแล้วก็ฉากจบของหนังพี่ต้องบอกเลยว่าถ้าใครดูอ่ะไม่ขนลุกเหมือนพี่ว่าน้องพลาดแล้วที่สำคัญนะหนังเรื่องนี้เคยเขาเรียกว่าจริงๆมันเป็นหนังที่เคยเกิดขึ้นจริงแต่มันแค่เอาพล็อตเรื่องมาหนังเรื่องนี้เนี่ยที่พี่เคยดูในด็อกิเมนทารีนะครับที่โมโน29เคยเอามาฉายเนี่ยเขาเป็นเรื่องราวที่บอกว่าเด็กผู้หญิงคนนึงเนี่ยต้องการจะช่วยเหลือกลุ่มที่เป็นอนุรักษ์สัตว์แต่กลุ่มเนี้ยไม่มีตัวตนจริงๆเป็นกลุ่มที่เกิดขึ้นบนโลกออนไลน์แล้วเด็กผู้หญิงคนเนี้ยก็เอาเงินของพ่อแม่ที่ได้มาตลอดเนี่ยฝากใส่บัญชีและทำการโอนออกมาแล้วถอนเป็นเงินสดเพื่อถือเงินก้อนเนี้ยไปหากลุ่มเนี้ยแต่สุดท้ายกลุ่มเนี้ยกลับจับตัวเด็กคนนี้ไปเว้ยแล้วก็กลายเป็นเรื่องเป็นราวสรุปว่ากลายเป็นจับตัวเสร็จปุ๊บไม่ได้จับตัวเปล่าคือเรื่องนี้สาวไปถึงตำรวจที่กลุ่มของตำรวจคนเนี้ยดันมีลูกเหมือนกันแต่หนังเรื่องนี้แค่ดึงพล็อตเรื่องคล้ายๆมาฉายคือเป็นพล็อตเรื่องที่ว่าพ่อกับลูกต้องการจะไปทำจุดๆๆๆไม่ได้เหมือนกันทีเดียวแต่แค่พล็อตคล้ายๆซึ่งพี่บอกตรงๆเลยนะว่าทำดีมากและไม่ได้มีความปวดหัวเลยคือเวลาเราดูหนังผ่านจอคอมพิวเตอร์เนาะมันจะต้องเหมือนกับเรียลไทม์นั่นเองเนาะมันเหมือนความเรียลเหมือนเราฉายวิดีโอถือกล้องวิดีโอแล้ววิ่งไปวิ่งมาอันนี้ไม่ใช่เลยครับท่านผู้ชมมันเจ๋งและมันดีมากๆนะครับหนังเรื่องนี้นะพี่คิดว่าใช้เวลาประมาณชั่วโมงกับ45นาทีหรือชั่วโมงครึ่งนะพี่คิดว่าการถ่ายทอดทุกบททุกอารมณ์ของตัวละครที่เป็นพ่อนะมันทำให้เรารับรู้ถึงความรู้สึกว่าจริงๆบนโลกมนุษย์เนี่ยจริงๆการที่เรามีลูกเนี่ยเราเองยังไม่เคยเข้าใจลูกเลยว่าลูกจะเป็นยังไง
ลูกนะครับจะเป็นยังไงและพ่อเองทำตัวกับลูกแบบเนี้ยมันทำถูกต้องหรือยังซึ่งหนังเรื่องนี้ถ่ายทอดเรื่องนี้ออกมาได้ดีที่สุดเหมือนกับเป็นเรื่องของครอบครัวและการที่เป็นเรื่องของครอบครัวเนี้ยมันนำไปสู่หายนะของการที่เป็นโลกออนไลน์ท่านผู้ชมหนังเรื่องนี้สื่อโลกออนไลน์ได้ดีมากเพราะอะไรรู้ป่ะรู้ไหมน้องๆท่านผู้ชมการที่เราจะโพสอะไรสักอย่างนึงเนี่ยแล้วมันโพสเป็นพับบิกคือคำว่าสาธารณะพวกเนี้ยมันไม่ได้มีแค่เราครอบครัวเราหรือน้องๆหรือเพื่อนๆเราเสพแต่คำว่า public คือทุกๆคนบนโลกที่สามารถเข้ามาเป็นเพื่อนเราสามารถเสพสิ่งที่เรากำลังพูดผ่านโลกออนไลน์ได้และคนเหล่านั้นเราไม่รู้ว่าเป็น good person หรือเป็น bad person ที่จะเข้ามาคุยหรือเข้ามาแอดเฟนกับเราสุดท้ายหนังเรื่องนี้แหละมันจะทำให้น้องๆทุกคนรู้ถึงคำว่าหายนะของคำว่าโลกออนไลน์ที่สื่อความหมายออกไปแบบพลักบิบและสุดท้ายเนี่ยมันเกิดเป็นอาชญากรรมเกิดขึ้นนะครับหนังเรื่องนี้ดีครับพี่เบ๋ให้คะแนนเท่าไหร่ให้10แน่นอนให้10จริงๆพี่ก็ให้10พี่ไม่เคยดูหนังอะไรแบบนี้แล้วพี่จะให้เต็มนะเพราะหนังแบบนี้มันจะต้องถูกพี่ตั้งความหวังเสมอว่าเฮ้ย searching แล้วมันเกี่ยวเนื่องกันแล้วต้องคิดว่าเป็นหนังผีไม่ใช่เลยมันคือทริลเลอร์ชัดเจนมากและหนังเรื่องนี้เอาไปเลย10เต็ม10เรานักแสดงชายนะใครที่จำได้คือเล่นเป็นกัปตันซูเอ้ยเล่นเป็นคุณซูรูที่อยู่ในหนังเรื่อง Star Trek ถ้าใครชอบเขานะอย่าลืมเข้าไปติดตามกันและเข้าไปดูหนังเรื่องนี้กันได้นะครับสำหรับวันนี้ The Ton Hero Channel กับพี่เบ๋ Baby Baru กับ Baby Baru ตากลม Baby Baru ตัวกลมกับรายการดูหนังกันเบ๋ต้องขออนุญาตท่านผู้ชมนะครับร่ำลากันไปก่อนแล้วขอทุกคนนอนหลับฝันดีนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์และอะไรต่อครับพี่เบ๋คอมเมนต์เย้คอมเมนต์สิ่งดีๆให้กับพวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนรักทุกคนเหมือนเดิมเดอะต้นฮีโร่รักทุกคนบ๊ายบายเย้